ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาพบกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งการบรรยายธรรมผ่านรายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญานั้นได้กระทำมาตลอดและก็อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เป็นการทำเพื่อประกาศเผยแพร่แนวความคิดหลักคิดหลักการหลักทฤษฎีหรือว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงไปแล้วเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิสูจน์ทราบว่าคำสอนหรือหลักคิดวิธีทางในการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้านั้นมีผลสัมฤทธิ์เป็นจริงหรือไม่อย่างไรเพราะว่าพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงไปแล้วหากคำสอนใดๆที่ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์จากผู้คนทั้ง25รุ่นก็คือรุ่นละ100 2,500 ปีเนี่ยก็คงจะไม่ตกมาถึงเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นหลักคำสอนที่เหลือเชื่อคือมันเหลือให้เราเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้คือถ้าไม่เป็นความจริงตามนั้นคนแต่ละยุคแต่ละสมัยก็คงจะทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ไม่เสียเวลากับการดูแลรักษาหลักธรรมคำสอนหรือคำพีต่างๆเหล่านั้นเอาไว้มาให้เราได้เชื่อจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นการประกาศธรรมการเผยแผ่ธรรมจึงเป็นหน้าที่เป็นภารกิจหลักที่สำคัญหรือเป็นพันธสัญญาหรือเป็นมิชชั่นที่สำคัญที่พระสงฆ์สามเณรที่บวชเข้ามาในทางพระพุทธศาสนานั้นจะต้องพึงปฏิบัติจะต้องกระทำเพราะว่าแก่นของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่คำสอนอยู่ที่วิถีทางแนวทางหลักการวิธีการที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ความดับทุกข์ในที่นี้ก็เน้นไปที่ความดับทุกข์ทางจิตใจเนี่ยเป็นด้านหลักเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยมีความสว่างโล่งมีจิตใจที่สะอาดใสบริสุทธิ์มีจิตใจที่เป็นพลังที่มีพลังบวกที่มีกำลังบวกแล้วก็มีสภาพจิตใจที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาวัตถุกายภายนอกเนี่ยเป็นไปอย่างมีคุณภาพที่แท้จริงดังนั้นการปลูกฝังให้คนได้มีความคิดความอ่านให้เกิดสติปัญญาก็เป็นอะไรที่สำคัญจำเป็นกับชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเราจะสังเกตเห็นว่าประเทศชาติที่เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเบอร์สองเบอร์สามหรืออย่างน้อยก็ติดท็อป10 1ใน10ของประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านั้นเราก็ลองไปดูว่าอะไรคือปัจจัยหลักที่สำคัญบางประเทศนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติทางวัตถุที่มีอยู่ในผืนแผ่นดินนี่แทบจะไม่มีเลยนะเรียกว่ามีก็มีน้อยมากแต่ด้วยเพราะเขาเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสมองเขาก็เลยเน้นไปที่การให้การศึกษาแก่ผู้คนทั้งหลายแหละเพราะคนที่มีการศึกษามันก็รู้จักคิดรู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งกายพ้นจากความทุกข์ทางด้านความยากจนพ้นจากความทุกข์จากความที่มันไม่เจริญก้าวหน้าในวัตถุในวิทยาการทางการแพทย์ทางด้านการศึกษาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีมาตรฐานสแตนดาร์ดสากล
แต่ที่สำคัญก็คือความสุขทางใจต้องมีเพราะความสุขทางใจนั้นจะก่อให้เกิดความสุขทางกายไปด้วยดังนั้นประเทศชาติบ้านเมืองที่เขาเป็นประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วมี GDP มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยสูงเนี่ยก็เพราะว่าเขามีวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมมีการศึกษาที่ดียิ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีทรัพยากรในประเทศชาติบ้านเมืองที่มีอยู่อย่างมโหฬารนั้นอาจจะยังไม่ใช่เครื่องวัดที่สำคัญไม่ใช่เป็นดัชนีที่บ่งชี้ที่สำคัญว่าจะทำให้ประเทศชาตินั้นๆเจริญก้าวหน้าถ้าเกิดว่าผู้นำนั้นไม่ใส่ใจในเรื่องการศึกษาแก่ประชาชนคนที่อยู่ในประเทศอยู่ในอาณาเขตของตัวเองก็จะทำให้เราเนี่ยไม่มีศักยภาพโดยรวมในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่าลืมว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ยังทรงยกย่องว่าสุดยอดของความเป็นสัตว์ที่อยู่บนโลกใบนี้เรานั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลแอนิมอลเป็นสัตว์สังคมแต่สัตว์อย่างเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีโอกาสในการที่จะพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งกายและจิตดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆจึงเกิดจากสัตว์ที่ชื่อว่ามนุษย์เพราะว่าคนที่จะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้นั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเกิดมาแล้วก็ประเสริฐได้เลยเราเกิดมาเพียงแค่เรามีต้นทุนขั้นพื้นฐานเท่านั้นต่อมาจะต้องมีการให้การศึกษาต้องมีการขัดเกลาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูความมีน้ำจิตน้ำใจความขยันความอดทนความประหยัดมัธยัสถ์หลายๆอย่างที่มนุษย์รุ่นก่อนนะจะต้องสอนมนุษย์รุ่นหลังที่ตามมาเช่นพ่อแม่ปู่ตาย่ายายครูบาอาจารย์ก็จะต้องสอนต้องบอกต้องกล่าวต้องสร้างระบบสภาพสิ่งแวดล้อมที่จะกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนหรือคนรุ่นที่ตามหลังเรามาเนี่ยให้เขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านมีการศึกษาถ้าเราทำได้อย่างนั้นทรัพยากรที่เกิดมาในประเทศชาตินั้นๆในสังคมนั้นๆก็จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองสังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้ดังนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดดูอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากสิงคโปร์มีขนาดที่ใหญ่กว่าประเทศที่ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยแค่ประมาณ200กว่าตารางกิโลเมตรแค่นั้นเรียกว่าใหญ่กว่ากรุงเทพใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแค่200กว่ากิโลเมตรเท่านั้นแต่ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมา10กว่าปีทั้งที่ทรัพยากรธรรมชาติของเขานั้นมีน้อยมากนะอะไรที่สร้างขึ้นมานั้นแทบจะเป็นของเทียมเท่านั้นน้ำตกเทียมอะไรเทียมสารพัดอย่างนะแต่เพราะเขามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีการศึกษาแม้เขาจะขาดแคลนหรือไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นวัตถุแร่ธาตุอะไรอย่างอื่นแต่เขามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตใจที่มีค่านิยมนะที่เต็มไปด้วยความขยันความหมั่นเพียรหรือการใช้ความคิดกำอ่านนะเพื่อที่จะทำการค้าการขายอะไรติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างคนระหว่างประเทศจนนำไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศในที่สุดนี่เป็นการพิสูจน์ทราบให้เห็นชัดว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาต้องให้การศึกษาต้องอบรมกล่อมเกลาจิตใจมิฉะนั้นแล้วทรัพยากรมนุษย์จะกลายเป็นฟอสซิลเป็นธาตุเหล็กเป็นอะไรที่ถูกฝังไว้ใต้ดินใต้โคลนที่ไม่ถูกการค้นพบแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ถ้าเกิดเราเอาฟอสซิลมาพัฒนาเป็นเหล็กมาพัฒนาเป็นถ่านหินมาพัฒนาเป็นโน่นนี่นั่นมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลเหมือนกับมนุษย์เรามนุษย์เราแต่ละคนที่เกิดมาพร้อมต้นทุน
แห่งการพัฒนาอยู่เป็นของเดิมอยู่แล้วก็นับว่าเราเนี่ยโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่จะให้โชคดีมากกว่านั้นก็คือต้องอยู่ในประเทศที่เหมาะสมปฏิรูปเทศวาสะการได้อยู่ในประเทศที่เหมาะสมอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยพ่อแม่ปู่ตาย่ายายหรือญาติพี่น้องหรือครูบาอาจารย์หรือญาติสนิทมิตรสหายที่เต็มไปด้วยแนวคิดเชิงบวกมีความคิดมีการศึกษามองทุกอย่างเป็นระบบนะไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาไม่มีไสยศาสตร์จนชนิดที่เรียกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยแต่มีระบบคิดมีวิธีคิดที่จะสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลตามหลักอิทธิพยตาหลักอิทธิพยตาเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีในเรื่องของอิทธิพยตาเนี่ยถ้าเราจะมองให้มันกว้างหน่อยก็คือเราสามารถมองทั้งในเชิงของกายวัตถุแล้วก็มองในเชิงของจิตเรื่องจิตวิญญาณนะถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีถ้าเรามองในแง่ของวัตถุก็คือถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็ฝักใฝ่คบค้าสมาคมกับบรรดาเพื่อนฝูงนะที่มีแนวคิดในเชิงบวกสามารถดึงเราขึ้นพัฒนาเราขึ้นได้และที่สำคัญก็คือว่าการรู้จักใช้ชีวิตให้มันเป็นความอลังการภายในจิตใจมากกว่าอลังการอวดหรูชูตัวเองภายนอกให้คนอื่นได้เห็นคือการที่เราจะร่ำจะรวยนี่ให้เขาค้นพบเองไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาประกาศให้เขากินหรูอยู่แพงอะไรเงี้ยชอบโอดชอบโชว์อะไรต่างๆมากมายมักจะเป็นเหตุปัจจัยนำไปสู่ความยากจนในที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าเนี่ยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเอาหลักการหลักคิดตรงเนี้ยไปใช้ในทางโลกเอาทำไมเรามีหนี้สินเพราะเราไปก่อหนี้เราจึงเกิดหนี้สินขึ้นมาอันเนี้ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรใครมันก็ไม่มีหนี้ไม่มีสินเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีเห็นไหมมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักเหตุและผลเราสามารถโยงจากผลไปหาเหตุและโยงจากเหตุไปหาผลได้อย่างชัดเจนมันเป็นหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นหลักอิทธิพยตาก็เอาไปใช้กับการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดกายวัตถุเพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆที่เราพึงปรารถนาในเชิงแบบโลกแบบชนิดตาเห็นได้เนี่ยได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าเรามามองในมุมอีกมุมหนึ่งเรียกว่ามุมทางจิตใจเราก็จะเห็นว่าเราก็สามารถสร้างได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบทางโลกเวลาเราทำอะไรก็สุดแท้แต่เราก็ต้องมุ่งหวังกำไรสมมติว่าเรามนุษย์เรานี้เป็นนักลงทุนทั้งสิ้นไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารเป็นพยาบาลเป็นแพทย์เป็นอะไรก็สุดแท้แต่เราเป็นมนุษย์ที่ชอบการลงทุนเราจะเห็นได้ชัดว่าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราหมดไปเท่าไหร่ตั้งแต่อนุบาลมาจนกระทั่งถึงจบปริญญาเราหมดเงินไปเยอะทีนี้เราหวังอะไรที่เราต้องเรียนอย่างนั้นหนึ่งเราหวังเพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองในด้านการพัฒนาเพราะว่าบ้านเมืองของเรานั้นจำเป็นต้องการผู้คนทั้งหลายหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อมาทำงานเพื่อให้สังคมเนี้ยมันขับเคลื่อนของมันต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคนที่เรียนช่างกลมาเป็นช่างยนต์คนที่เรียนเก็บคอมพิวเตอร์มาทำงานด้านการสื่อสารด้านการเก็บข้อมูลคนที่เรียนด้านการแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นแล้วก็สุดแล้วแต่เพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนในสังคมให้มันเบาบางแล้วก็จางคลายหายไปในที่สุดมากมายหลากหลายอาชีพล้วนแล้วต้องลงทุนทั้งนั้น
เรียกว่าการศึกษาทุกแขนงต้องมีการลงทุนแม้จะไม่มีทุนเองบางทีก็มีสกอลาร์ชิพมีทุนการศึกษาที่เราก็ต้องพยายามใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้ความดีของเรานะไปชิงมาเพื่อที่เราได้เรียนหนังสือกันต่อไปเพราะฉะนั้นการลงทุนด้านการศึกษาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสากลโลก Education is investment นั่นคือการศึกษาคือการลงทุนลงทุนเพื่อหวังผลในวันข้างหน้า 1. หวังผลเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าถือว่าเราเป็นองคาพยพหนึ่งเราเป็นตัวจักรเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะมาช่วยขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นให้ขยับขยื่นเจริญก้าวหน้าไปขึ้นไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเจริญความก้าวหน้าให้กับทางจิตใจด้วยเพราะเมื่อถ้าเรามีความพร้อมในด้านกายวัตถุเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเราได้ทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเราก็จะมีความรู้สึกสุขใจปีติใจเกิดความรู้สึกสงบแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานการสร้างชีวิตของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบทำให้เราได้เกิดค่านิยมในการรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ตาย่ายายผู้ปกครองทั้งหลายที่ได้ลงทุนเพื่อให้เราได้มีการศึกษาขอบคุณครูบาอาจารย์ตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งระดับมหาวิทยาลัยขอบคุณท่านเหล่านั้นที่ได้ประสิทธิ์ประสาทองค์ความรู้ก่อให้เกิดสติปัญญาแก่เราแล้วทำให้เราได้พัฒนาจิตใจของเราไปด้วยในตัวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือการนำเอาหลักการที่เรียกว่าอิทัปปยตานะฮะมาใช้ในการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตสังคมประเทศชาติให้เกิดขึ้นได้การศึกษาจึงกลายเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นสิ่งที่เราต้องสำคัญจำเป็นในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการศึกษาจึงกลายเป็นอะไรที่ทุกประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นการศึกษาที่เรียกว่าศึกษาค้นหาค้นพบตัวเราเองถ้าเรามาดูคำว่าการศึกษาเนี่ยการศึกษาศึกษะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยไอ้คำว่าศึกษาเนี่ยนะมันมาจากสันสกฤตและทีนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะบวกคำว่าสกะนะสกะบวกกับคำว่าอิขะนะสกะแปลว่าตัวเองอิขะแปลว่าการเห็นก็กลายเป็นสิกขานะฮะก็รากศัพท์ก็คล้ายๆคำว่าศึกษาคือการเห็นตัวเองนะอันนี้ก็เรียกว่าการศึกษาทีนี้ถามว่าเห็นตัวเองเห็นยังไงก็คือการเห็นตัวเองว่ามีศักยภาพมีความสามารถมีความรักใคร่มีความชอบมีความถนัดในเรื่องของอะไรแล้วก็พยายามสร้างแนวทางให้กับตัวเองเพื่อไปตามความถนัดตามที่เราชอบนั้นๆได้เพราะมนุษย์เราเกิดมาทุกคนเนี่ยมันมีวาสนาไม่เหมือนกันไอ้คำว่าวาสนาในบางครั้งบางทีโยมก็เข้าใจผิดนะคิดว่ามันเป็นโชคลาภมันเป็นโชคชะตามันเป็นอะไรต่อไม่อะไรที่เราจะต้องดูแลรักษาหรือพยายามทำให้มันดีรักษาให้มันดีบางครั้งบางทีเราได้ยินเข้าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้รับข้อมูลมาไม่ค่อยถูกต้องบางทีเรายังมองว่าเรื่องของวาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของคล้ายๆกับแนวไสยศาสตร์หรือว่าแนวอะไรที่เราจะต้องเคารพ บูชาเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ที่เขาเคยพูดเอาไว้เนี่ยถ้าเราเข้าใจตามหลักของคำว่าวาสนาที่แท้จริงนี่ไอ้คำพูดสุภาษิตเขาเรียกว่าภาษิตคำพังเพยของไทยที่บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่ถ้าแข่งบุญญาวาสนานี่แข่งไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งบุญญาวาสนาแข่งกันไม่ได้นะอันนี้เราต้องมองวิเคราะห์กันหลายด้านว่ามันเป็นจริงหรือไม่อย่างไร
ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายรากศัพท์ระดับรากลึกพื้นฐานจริงๆของคำว่าวาสนาวาสนาแปลว่าอะไรวาสนาแปลว่าความเคยชินคือหมายว่าเป็นความเคยชินที่เรากระทำมาแล้วในชาติปางก่อนเราชินในเรื่องอะไรนะสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นตลอดมาตลอดมาในชาติที่แล้วนะพอเรามาเกิดในชาตินี้เนี่ยมันจะเหลือเป็นเศษวิบากกรรมให้เราต้องได้สัมผัสกับสิ่งนั้นอีกท่านยกตัวอย่างยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยหนึ่งนะพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านมีวาสนาค้างมาจากชาติที่แล้วคือวาสนาด้วยความเคยชินเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ละได้แม้แต่พระอรหันต์ทั่วไปธรรมดาก็ยังละไม่ได้คือมันยังมีให้เห็นอยู่เห็นเขาเงื่อนงำของมันอยู่คือมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปณที่แห่งหนึ่งต้องผ่านท้องทุ่งนาแล้วก็มีพระสุสงฆ์จำนวนมากนะตามเสด็จด้วยหนึ่งในนั้นก็มีพระสารีบุตรทีนี้ระหว่างที่กำลังจะข้ามลำเหมืองนะฮะมันก็ไม่ได้ลำใหญ่มากหรอกนะพอที่จะก้าวข้ามพ้นได้ก็มีพระหลายรูปสังเกตเห็นพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วข้ามน้ำเหมืองข้ามลำเหมืองนะด้วยอาการที่แบบแปลกๆนะฮะไม่เหมือนกับการข้ามของพระภิกษุสงฆ์ธรรมดาทั่วไปนะเหมือนกับว่าดูแล้วดูแปลกดีนะคล้ายๆว่าอาจจะเป็นการข้ามแบบกระโดดกระยงกระเยงหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ทีนี้พอถึงที่พักแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็สงสัยก็เลยกราบเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าที่เห็นนั้นมันเป็นอะไรนะพุทธเจ้าท่านก็ปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณก็ล้ำลึกนึกถึงชาติอดีตของพระสารีบุตรบอกว่าอ๋อนั่นคือวาสนาของพระสารีบุตรนั่นคือความเคยชินของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเคยเกิดเป็นพญาวานรเคยเกิดเป็นหัวหน้าลิงว่างั้นในชาติที่แล้วนะและเสร็จแล้วพอมาเกิดในชาตินี้นะไอ้ความเคยชินที่เต้นกระยงกระเยงนะมันยังมีให้เห็นเป็นเศษซากของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นได้ชัดว่านี่คือวาสนาแปลว่าความเคยชินคือเราชินกับเรื่องของอะไรสิ่งนั้นจะกลายเป็นจะกลายเป็นข้อมูลเป็น Data ที่ถูกเรคคอร์ดเก็บเอาไว้ในสารระบบของจิตของเราเนี่ยนะเพราะงั้นจิตของเราเนี่ยเหมือนกับชิปของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเรียกว่าทำหน้าที่ในการประมวลผลแล้วเก็บข้อมูลเอาไว้นะฮะเวลาเราจะใช้งานแล้วก็สามารถเอาชิปตัวเนี้ยมาเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็เรียกค้นหาข้อมูลได้หรือเพิ่มเติมข้อมูลก็ได้จิตคนเราก็คล้ายๆประมาณนั้นนะคล้ายๆกับชิปนั่นนะก็คือมันเก็บสะสมสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเอาไว้นะจนกลายเป็นวาสนากลายเป็นความเคยชินของเรานะบางครั้งบางทีเราเรียกคนที่มีทักษะมีความสามารถแบบชนิดที่เรียกว่ายังไม่ทันได้เรียนเลยยังไม่ได้ทันได้เรียนเป็นหลักเป็นฐานเลยอย่างเช่นเด็กที่มันวาดรูปตามหลักแล้วมันจะต้องผ่านโรงเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องพวกศิลปะอะไรเงี้ยนะแต่เด็กคนนี้อายุแค่10กว่าขวบนะฮะสามารถวาดภาพได้รายละเอียดเส้นอะไรต่างๆแบบลุ่มลึกชนิดที่เรียกว่าอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ต้องกล่าวยกย่องชื่นชมอันนี้ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอัจฉริยะอัจฉริยะคือความพิเศษนะเก่งชนิดพิเศษนะเพราะอะไรเพราะมันมีต้นทุนมาค่อนข้างดีมากวาสนาเศษซากแห่งวิบากกรรมที่ทำเอาไว้แต่ชาติปางก่อนเนี่ยมันเหลือมาจนถึงชาตินี้นะเพราะงั้นถ้าเรามองจากมุมนี้จากจุดนี้เราก็สามารถที่จะฟันธงได้ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ยิ่งแข่งบุญญาวาสนาก็สามารถแข่งกันได้อีกนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราต้องการให้วาสนาเราดีความเคยชินของเราเนี่ยมีคุณภาพเป็นหลักเป็นฐานที่ชัดเจนสามารถต่อยอดไปทุกภพทุกชาติเนี่ยเราก็สะสมเราก็
พยายามทำสิ่งที่เราเคยชินนั้นให้มากขึ้นมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าเราชอบเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะซึ่งมันก็มีหลากหลายสาขาที่เราชอบบางคนชอบคณิตศาสตร์ก็เน้นทางด้านนั้นไปเลยบางคนชอบด้านเกี่ยวกับสังคีตเกี่ยวกับการดนตรีดุริยางอะไรก็เน้นทางนั้นไปเลยบางคนชอบภาษาอังกฤษก็เน้นไปทางนั้นสถาปัตย์วิศวะโอ้มากมายหลายสาขามากนะแล้วก็มีอาชีพอื่นๆที่โผล่ขึ้นมาอีกมากมายเพราะงั้นถามใจตัวเองดูค้นหาตัวเองให้พบว่าภายใต้ความเป็นชีวิตของเราเองเนี่ยศักยภาพของเรานั้นมีทุนมาทางด้านไหนทำอะไรแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขกับการทำสิ่งนั้นแม้จะทุกวันทุกวันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเบื่อยิ่งกลายเป็นความสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราต้องพยายามค้นพบตัวเองนะถ้ายังไม่พบต้องค้นพบต่อไปค้นพบไม่ได้ยังไงภายใต้ชีวิตนี้แร่ธาตุฟอสซิลสิ่งที่มีคุณค่าเพชรนิลจินดาต้องถูกฝังกลบไว้อย่างแน่นอนรอการค้นพบของเจ้าของชีวิตเท่านั้นเพราะงั้นหาให้เจอหาให้ได้พอเราหาให้ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องพัฒนาให้เต็มที่จากจุดนี้ถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องของเศษวิบากกรรมมีความเชื่อในเรื่องของวาสนาความเคยชินของมนุษย์แต่ละคนพ่อแม่อย่าไปเที่ยวบังคับลูกให้ลูกเขาเป็นไปเองสังเกตดูการใช้ชีวิตของลูกแต่ละวันว่าเขารักในการที่จะทำในเรื่องของอะไรอย่าไปฝืนเขาไม่งั้นจะทำให้เขานั้นไม่มีความสุขกับหน้าที่การงานที่เขาทำอยู่เข้าใจว่าพ่อแม่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของผลลัพธ์การศึกษาอยากให้ลูกเป็นวิศวะอยากให้ลูกเป็นแพทย์อยากให้ลูกเป็นพยาบาลอยากให้ลูกเป็นหมออยากให้ลูกเป็นอะไรที่มากมายที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของมนุษย์ได้หรือแม้กระทั่งเป็นการสร้างหน้าสร้างตาให้กับญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ได้ก็มักจะไปบังคับลูกว่าต้องเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนพยาบาลโดยที่เราเองไม่เคยมองลึกลงไปว่าจริงๆแล้วลูกของเรานั้นชอบทำในเรื่องของอะไรรักในเรื่องของอะไรโดยทางจิตวิทยามนุษย์เรานะถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยเขาจะมีความสุขมากแต่ถ้าเกิดถูกบังคับหรือฝืนใจต้องทำเนี่ยเขาอาจจะทำได้เพราะว่ามันฝึกกันได้ไม่รักในงานนี้แต่ว่าเพราะถูกบังคับด้วยเงื่อนไขแดงบางอย่างก็ทำไปนะฮะแล้วก็ทำไปแบบเหมือนถูกบังคับนะกว่ามันจะชินจนกลายเป็นสิ่งที่ตัวเองรักอาจจะใช้เวลานานนะแล้วก็อาจจะไม่ทุกคนก็ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นอาจจะผิดหวังแล้วก็มีความทุกข์ตลอดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการเนี่ยที่เราต้องการให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจะอยู่กับเราแค่ชั่วอายุเราเท่านั้นเองพอเราตายปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ตายปุ๊บเนี่ยไอความต้องการนั้นก็จะหายไปเลยแต่สิ่งที่ลูกรักเนี่ยนะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยมันจะอยู่กับลูกตลอดไปเพราะฉะนั้นของใครของมันลูกแต่ละคนที่มาเกิดกับเราก็เป็นเพียงแค่การมาใช้ชีวิตร่วมกับเราในระดับหนึ่งเท่านั้นบุญญาวาสนาพามาตรงนี้ทีนี้ถ้าเราไปบังคับลงลึกมากก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ลูกของเราเนี่ยมีการศึกษาคือการมองให้เห็นตัวเองมองให้เห็นศักยภาพความสามารถวาสนาความเคยชินนะที่เรามีอยู่ตั้งแต่อดีตนะฮะในชาติที่แล้วใน previous life เนี่ยนะฮะมาจนถึงชีวิตปัจจุบันเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างนะทีนี้พอค้นพบเสร็จแล้วนะต้องพยายามพัฒนาให้เต็มที่แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษานะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญญานี่มันเยอะมากมีเยอะมากเลยนะคือหมายความว่าทำอย่างไรจะให้คนได้รับการพัฒนาให้ถึงที่สุดนะยอดของมนุษย์ในมุมมองของพุทธศาสนาก็คือการได้เข้าถึงพระนิพพานก็คือหมายว่าเข้าสู่ดินแดนแห่งความสงบเยือกเย็นคำว่าดินแดนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงดินแดนที่มีเขตมีรั้วมีพื้นที่อะไรนะแต่หมายถึงว่าสภาพจิตใจ
ให้มีสภาพจิตใจที่ปลอดพ้นจากพันธนาการทั้งหลายแหล่แบบโลกโลกความโลภโกรธหลงความหงุดหงิดความอิจฉาริษยาเนี่ยต้องหลุดทั้งพวงหลุดทั้งยวงนะมันถึงจะเป็นจิตที่ค่อนข้างสงบเย็นแล้วก็มีความสุขแบบชนิดเรียกว่าสูงสุดนะปรมัตถ์เป็นความสุขแบบปรมัตถ์อย่าถ้าเกิดพัฒนาถึงขั้นนั้นไม่ได้เราก็เอาระดับที่เรียกว่าให้มันอยู่ในลู่อยู่ในกระแสอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับพระอรหันต์ตามหลังท่านไปก็ยังดีเป็นสาวกเป็น follower เป็นผู้ติดตามท่านมันก็จะมีโอกาสในวันข้างหน้าอีกต่อไปการที่เรามีความสุขทางใจเนี่ยถือว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาเพราะละพระถ้าเกิดเราไม่มีความสุขทางใจเนี่ยนะฮะเราก็เป็นคนที่เกิดมาแล้วก็ขาดทุนยับเยินนะเพราะว่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามีเงินทุนอาจจะได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะกู้ยืมหรืออาจจะมีหามาด้วยตัวเองอะไรก็สุดแต่เนี่ยต้นทุนที่เขามีไว้ถ้านำไปลงทุนสิ่งที่เขาต้องทำก็คือกำไรนะครับว่าทำยังไงจะให้เกิดกำไรนะในโดยค่าบนพื้นฐานของค่านิยมที่ถูกต้องไม่คดไม่โกงไม่เอาเปรียบเขาอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นยิ่งเขากำไรมากก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายก็จะกลายเป็นเศรษฐีคำว่าเศรษฐีหมายว่าสุดยอดแปลว่าประเสริฐคือเขาทำถูกเหตุถูกปัจจัยแล้วเขาจึงกลายเป็นเศรษฐีที่มีความสุดยอดน่าชื่นชมสรรเสริญทีนี้ในทางกลับกันเรื่องของจิตใจเนี่ยถ้ายิ่งอยู่นานยิ่งทุกข์ก็แสดงว่าขาดทุนเพราะเราไม่มีกำไรเป็นความสุขเลยเราจะไม่สามารถเป็นเศรษฐีทางใจได้เลยเพราะเศรษฐีเนี่ยแปลว่าผู้มีความประเสริฐทางจิตใจคำว่าประเสริฐทางจิตใจก็คือว่าจิตใจเนี่ยเป็นจิตใจที่ไม่รกไปด้วยความโกรธความอิจฉาริษยาความขี้เกียจความอะไรอีกหลายหลายอย่างที่มันเป็นแบบลบๆนะเพราะงั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นชีวิตที่มีแต่กำไรล้วนๆถ้าเราไม่อยากจะยากจนทางจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยมนุษย์เราทุกคนมันต้องต่อสู้ดิ้นรนค่อนข้างเยอะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็คือชีวิตมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีทุกข์เป็นต้นทุนคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็คือหมายว่าความยากลำบากทั้งหลายเงื่อนไขต่างๆที่เหมือนกับเป็นกำแพงที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะในสังคมมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่ากว่าละขั้นแต่ละขั้นที่เราจะประสบความสำเร็จที่เราจะผ่านด่านมันได้เนี่ยมันแสนสาหัสหมดกันหลายแสนแสนทุกแสนยากแสนลำบากแสนเข็ญแสนสาหัสเรากว่าจะได้เงินล้านกว่าจะได้พบสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสุขของชีวิตทางวัตถุเนี่ยมันต้องผ่านด่านเยอะมากผ่านจุดคัดกรองมากมายผ่านการทดสอบอะไรอีกหลายๆอย่างนะมันไม่ใช่ของง่ายนะอะไรที่มันง่ายๆแล้วมันไม่ค่อยมีค่ามีความหมายเท่าไหร่หรอกมันต้องหายากนะต้องเป็นบุคคลหายากมันถึงจะได้รับการยกย่องแบบชนิดค่อนข้างยาวนานนะดังนั้นถ้าเราเอาความทุกข์เป็นต้นทุนสิ่งที่เราจะต้องได้เป็นกำไรก็คือความสุขนะความสุขของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสุขในเชิงของกายวัตถุข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติหรือเป็นความสุขทางใจเนี่ยมันต้องมีคือถ้าเราไม่มีตรงนี้ก็หมายความว่าขาดทุนอย่างยับเยินนะเสียชาติเสียทีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาบนโลกใบนี้เครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์มีจิตใจที่สูงส่งได้นั้นก็คือการศึกษาการศึกษาทางโลกก็จะทำให้เรามีอาชีพมีช่องทางในการทำมาหากินทำให้เรารอดปลอดภัยพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจากวัตถุเข้าของเงินทองแล้วทีนี้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณก็เป็นสิ่งสำคัญที่สังคมเราจะต้องมีดังนั้นเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ในสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คือวัฒนธรรมทางด้านศาสนาคือศาสนาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นอะไรที่มนุษย์เราเนี่ยคิดขึ้นมาเพราะเล็งเห็นว่าถ้าไม่มีศาสนาในการที่จะหล่อเลี้ยงในการที่จะกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เราก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้เลยจะกลายเป็นมนุษย์เถื่อนนะที่ไม่ได้รับการรับรองดังนั้นเราจึงมีเรื่องของศาสนาเพราะศาสนาจะสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำให้จิตใจของเราเนี่ยสะอาดใสบริสุทธิ์นะแล้วก็สามารถที่จะมีค่านิยมในเชิงบวกมีค่านิยมที่ดีงามที่จะสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองแล้วก็ส่งเสริมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สังคมรอบด้านได้พัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยนี่คืออิทธิฤทธิ์ของการศึกษามันเป็นลักษณะอย่างนั้นคนที่เกลียดชังการศึกษาเนี่ย ในทางศาสนา ถือว่าเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่ง เพราะไม่สามารถที่จะสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งกับตัวเองแล้วก็สังคมประเทศชาติบ้านเมืองได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งในเชิงการพัฒนาชีวิตทั้งกายวัตถุสังคมประเทศชาติแล้วก็จิตใจเนี่ยก็คือองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความรู้ที่พัฒนาจนถึงขั้นเป็นปัญญาที่สามารถเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตเราได้เนี่ยมันจะต้องมาจาก3แหล่งด้วยกัน1เขาเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาหรือองค์ความรู้นะฮะที่เกิดจากการที่เราได้คิดพิจารณาวิเคราะห์จากสิ่งต่างๆรอบๆด้าน2สุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆจากบรรพบุรุษจากคนรุ่นก่อนๆหรืออาจจะคนรุ่นเดียวกันแต่เขามีศักยภาพมีความสามารถในการเรียนรู้อะไรได้ไวเขามาถ่ายทอดให้เราฟังได้อ่านได้ฟังอะไรต่างๆมากมายมันก็กลายเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาและทีนี้ข้อที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาหรือองค์ความรู้ชนิดที่3เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะฮะอย่างแรกมันก็ยังเป็นเพียงแค่ความคิดอย่างที่2ก็ยังเป็นเพียงข้อมูลที่เราได้รับมาจากคนอื่นแต่อย่างที่3เนี่ยภาวนามยปัญญาเนี่ยคือของเราแท้ๆเลยคือหมายว่าปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัตินะภาวนานี่แปลว่าการปฏิบัติหรือการทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เราทำอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันก่อให้เกิดแขนงความรู้เพิ่มเติมขึ้นมานะแสดงว่าเราทำปัญญาหรือทำองค์ความรู้นั้นให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่ว่านั้นแล้วเป็นอะไรที่เรารู้ของเราเองเพราะฉะนั้นการที่เรารู้อะไรมาเราเข้าใจอะไรมานะถ้าเราทำด้วยตัวเราเองมันก็จะเกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติของเราบางครั้งบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแบบไม่เคยเกิดขึ้นกับใครที่ไหนมาก่อนอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเราเองความสำเร็จของวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทุกแขนงวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ทางด้านกลศาสตร์หรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติแล้วในระหว่างปฏิบัตินั้นนะก็ได้เกิดเห็นปรากฏอาการอะไรบางอย่างที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้นั้นจนกระทั่งถึงขั้นใช้การใช้งานได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะงั้นรถยนต์กลไกเครื่องบินหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประดิษฐกรรมอันเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์และก็เกิดจากกระบวนการของการลงมือปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะมันก็จะก่อให้เกิดแขนงแห่งความรู้แขนงแห่งสติปัญญางอกขึ้นมาเรื่อยๆ
เหมือนเราได้ขิงจากใครมาสักแง่งหนึ่งเนี่ยนะเราฝังลงไปในดินนะเสร็จแล้วก็ให้น้ำให้อะไรต่อไม่อะไรทำที่ให้มันโอเคเดี๋ยวมันก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆนะจนกลายเป็นพุ่มขึ้นมาจากขิงเพียงแค่แขนงเดียวเท่านั้นนะฮะกลายเป็นพุ่มของต้นขิงอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นมันต้องลงมือปฏิบัติมันต้องทำด้วยตัวเองมันถึงจะนั่นได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราประสบกับความรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตเราก็ลงมือปฏิบัติดูแล้วก็ฝึกให้ตัวเองนั้นให้เป็นคนมีศีลมีศีลก็คือมีระเบียบวินัยในชีวิตดูว่าวันวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ภารกิจการงานของเราต้องทำอะไรยังไงอย่างพระเนี่ยตื่นเช้ามาตีห้าก็ต้องทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาตอนเย็นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาอันนี้ก็เกิดระบบเกิดระเบียบแล้วพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสุขจากการทำวันไหนไม่ได้ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นอ้าวมันมีความรู้สึกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งความสุขไม่ได้รับการเติมเต็มเพราะฉะนั้นวันต่อไปโอกาสต่อไปต้องพยายามทำแบบไม่ให้มันขาดสายให้มันต่อเนื่องยาวนานเห็นไหมความเป็นระบบความเป็นระเบียบความต่อเนื่องนะฮะมันก็เกิดขึ้นทันทีเลยมันก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาทันทีความมีระเบียบความมีวินัยการสร้างระบบให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไปดูในอานิสงส์คุณอานิสงส์หรือสิ่งที่เราจะได้จากการสมาทานศีลหรือการนำเอาศีลไปปฏิบัติในชีวิตจริงพระท่านสรุปให้ฟังเป็นภาษาบาลีแล้วแต่ว่าพระท่านไม่ค่อยจะอธิบายเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่รู้รากศัพท์ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างชัดเจนของพระที่ไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงก็อาจเป็นไปได้เราจะเห็นว่าในบทสรุปของศีลนั่นน่ะหลังจากที่เรารับศีล5ข้อไปแล้วมันก็จะมีประมาณว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติคืออย่างแรกกันละสีเลนะสุขติงยันติก็คือท่านบอกว่าเพราะความมีระเบียบวินัยในชีวิตเพราะความที่เรามีศีลมีความเป็นปกตินะฮะไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับคนอื่นแล้วก็ชีวิตของตัวเองใครทำได้อย่างนี้ความเป็นระเบียบวินัยในชีวิตเนี่ยจะให้รางวัลเป็นความสุขความราบรื่นของชีวิตเพราะว่าสุขติงเนี่ยสุขแปลว่าดีงามง่ายคติแปลว่าทางเดินสุขติแปลว่าทางเดินของชีวิตจะค่อนข้างดีคือถ้าเราเทียบกับคำว่าสุขติกับสังคมสมัยปัจจุบันเนี่ยก็เทียบกับซูเปอร์ไฮเวย์คือทางเดินเนี่ยทางวิ่งของรถเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีหรอกซูเปอร์ไฮเวย์ก็เป็นแค่ถนน2เลนเดี๋ยวนี้มี4เลนนะ4เลนนะ4เลนนะคือเวลาขับรถก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ความปลอดภัยของชีวิตของคนโดยเฉพาะนะตั้งแต่มีถนนซูเปอร์ไฮเวย์มาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเออเนี่ยอุบัติเหตุมีน้อยลงมันก็มีแต่ว่ามันน้อยมากนะถ้าเทียบกับถนน2เลนที่สวนกันไปสวนกันมาในสมัยก่อนนะอันเนี้ยความที่เรามีระบบมีระเบียบมีวินัยในชีวิตชีวิตของเราก็จะราบรื่นไม่มีอุปสรรคขวางหนามขวางมากนักก็กลายเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์ของชีวิตไปเราจะไปโน่นเราจะไปนี่ก็เกิดความสะดวกสบายโยนเราสังเกตดูนะสมัยก่อนนั้นนะฮะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วหรือ40ปีเวลาเราจะนั่งรถบัสรถทัวร์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่มันต้องผ่านทางทุ่งเกวียนผ่านทางดอยขุนตาลอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อก่อนมีแค่2เลนแค่นั้นสวนกันนะ
และทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปถึงลำปางเนี่ยนะก่อนจะขึ้นดอยขุนตาลเนี่ยนะเราจะและสมมติเราไปถึงที่นั่นสัก10 โมงอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระจะไปฉันเพลที่เชียงใหม่ลำพูนนี่ไม่ทันแล้วนะเพราะว่ามันช้ามันเป็นแค่2 เลนแล้วถ้าเกิดโชคไม่เข้าข้างวันไหนต้องวิ่งตามหลังรถบรรทุก10 ล้อรถพ่วงนั่นนะฮะมันก็จะวิ่งแบบอืดๆอย่างนั้นนะมันจะเลี่ยงหลบเข้าข้างทางก็ไม่ได้เพราะว่าทางมันแคบนะทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ต้องวิ่งตามหลังไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดต้องใช้เวลานานพอสมควรเป็น2 ชั่วโมงแต่ปัจจุบันนิยมลงไปดูนะนะฮะเราอยู่แถวลำปางเนี่ยสามารถนัดชั้นเพนกับโยมได้เลยโยมแป๊บเดียวนะเดี๋ยวจะมาใช้เวลาเดินทางแป๊บเดียวท่านอยู่ไหนท่านอยู่ลำปางอ๋อโอเคท่านอยู่เพราะอะไรเพราะมัน4 เลนแล้วนะแบ่งคนละข้างเลยไม่ต้องไปกังวลแล้วถ้าเกิดรถ10 ล้อมาเราก็เขาก็จะเลี่ยงอีกเลนหนึ่งเราก็วิ่งอีกเลนหนึ่งไปได้สบายไม่ต้องตามหลังอีกแล้วนี่คือตัวอย่างที่เปรียบเทียบไปเห็นได้ชัดว่าซูเปอร์ไฮเวย์นะมันจะช่วยลดความลดอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายแหล่ได้ด้วยแล้วก็ทำให้เวลาของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางคือมันย่นระยะเวลาย่นระยะทางของเราให้ได้ด้วยนี่คือความเป็นระบบที่เกิดขึ้นนะซึ่งในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็สามารถสร้างความเป็นศีลความเป็นระเบียบวินัยความเป็นระบบให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสงบราบรื่นไร้ความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนี่คืออานิสงส์ข้อแรกของคำว่าศีลสีเลนะสุขติงยันติถ้าเรามีศีลมีระเบียบมีวินัยในชีวิตที่ค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าเรานั้นมีทางเดินชีวิตที่ค่อนข้างจะราบรื่นพอสมควรอันนี้คือศีลอานิสงส์ข้อแรกของการมีศีลต่อมาก็คือสีเลนะโภคสัมปทาเพราะเรามีระเบียบมีวินัยในชีวิตสร้างทุกอย่างด้วยเหตุและผลสร้างทุกอย่างให้เป็นระบบตามเหตุปัจจัยว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนะมันทำให้โภคทรัพย์ของเราเนี่ยโภคสัมปทาเนี่ยนะมีค่อนข้างพอสมควรนะสามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความมั่งคั่งพรั่งพร้อมในการที่เราจะดำเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจภายใต้สังคมยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างสบายสบายเพราะความที่เราไร้ระเบียบไร้วินัยนะเราจะเอาเงินทองที่ไหนมาเก็บมารักษามาเป็นทุนนะเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลมีระเบียบมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันก็จะมีไปทุกเรื่องจะใช้น้ำใช้ทรัพยากรใช้อะไรทุกอย่างอย่างประหยัดเวลาได้เงินได้ทองมาเสร็จแล้วก็ต้องวางเป็นระบบให้ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดนะฮะเรียกว่าเขาเรียกว่าโภคทรัพย์หรือว่าการแบ่งทรัพย์ให้เป็นส่วนๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะฮะคือหมายความว่าเราจะต้องมีการแบ่งทรัพย์ให้เป็นส่วนๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดระบบพอระบบแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ความมั่นคงมันเกิดขึ้นท่านสอนว่าเนี่ยเขาเรียกว่าโภควิภาคโภควิภาคถ้าจำไม่ผิดนะคือการแบ่งทรัพย์สมบัติที่เราได้มาเป็นส่วนๆคำว่าทรัพย์สมบัติในนี้ก็ตีความไปถึงเรื่องเงินทองที่เราได้จากการทำงานด้วยสมมติได้มา100เนี่ยนะพุทธเจ้าท่านบอกให้แบ่งเป็น4นะแบ่งเป็น4ส่วนส่วนแรกนี่เก็บไว้นะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเราหลานครอบครัวนะจะเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่เกณฑ์ของมันก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะสมมติเราได้มา100 125ส่วนแรกเก็บไว้เพื่อเลี้ยงตัวเองเพื่อบริหารครอบครัวทีนี้2ส่วนนะ2ส่วนต่อไปเนี่ยคือหมายว่าแบ่งเป็น4ส่วนแต่ว่าเอา2ส่วนเนี่ยมารวมกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญจำเป็นมากนะฮะคือหมายว่าเอา25 25 2ครั้งมาบวกกันเป็น50นะ
ไอ้ตรงนี้ท่านระบุว่าให้ไว้เพื่อเป็นการลงทุนก็ตีความได้ว่าเหมือนกับเราเก็บออมไว้นะเก็บออมไว้ฝากไว้ให้เป็นนิสัยคือเงินก้อนเล็กๆเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีพลังมีอำนาจต่อรองอะไรมากแต่พอมันเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยเราเอาไปลงทุนเราเอาไปทำโน่นทำนี่เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดผลพลอยได้นะที่เรียกว่าเป็นกำไรเนี่ยมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้น2 ส่วนเพื่อการลงทุนเนี่ยเยอะหน่อยนะและทีนี้25บาทสุดท้ายเนี่ยเก็บไว้เป็นประมาณว่าภาษีนะภาษีทางตรงนะภาษีทางตรงแบบที่เราจ่ายกันเนี่ยนะฮะเวลาเราทำการค้าการขายอะไรต่างเนี่ยสรรพสามิตเขาก็ต้องพวกศุลกากรก็ต้องมาดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับสังคมจ่ายให้กับองค์กรของรัฐนะรัฐบาลแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นภาษีแบบสังคมคือวัฒนธรรมไทยของเรานี่มันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยนะเวลาขึ้นบ้านใหม่แต่งการแต่งงานงานบุญงานกฐินงานอะไรเงี้ยนะมันก็จำเป็นที่จะต้องทำนะถึงแม้จะไม่มีเกี่ยวกับศาสนามันก็ยังมีเรื่องของโรงเรียนยากจนโรงเรียนสอนคนตาบอดโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรสารพัดอย่างก็มีส่วนนี้เราก็เอาไว้เพื่อแผ่เจือจานกับสังคมที่เขาขาดไร้หรือว่าสังคมที่เขาด้อยในสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกพัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่มีความไม่ตระหนี่ทีเหนียวจนเกินไปเพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราแบ่งไว้แล้วเป็นสัดส่วนในส่วนที่เราเก็บไว้ส่วนตัวก็หนึ่งแล้วในส่วนที่เราลงทุนไว้ก็ส่วนหนึ่งแล้วและในส่วนสุดท้าย25บาทเนี่ยนะก็ประมาณว่าเอาไว้ใช้เพื่อการสังคมโดยเฉพาะนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเป็นมหาปราชญ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ธรรมดานะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบระเบียบมีศีลในชีวิตค่อนข้างดีเนี่ยไอ้โภคสัมปทานนี่มั่งคั่งแน่นอนประการสุดท้ายสำคัญเลยก็คือนะสีเลนะนิพุติงยันติเพราะเรามีศีลเพราะเรามีระบบระเบียบวินัยนะฮะในชีวิตมันจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบเย็นถึงขั้นเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นคนเราถ้าใจเย็นเนี่ยมันจะทำอะไรที่แบบมีผลความเสียหายตามมาค่อนข้างน้อยมากเราจะเห็นว่าเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยนะต่างฝ่ายต่างก็ร้อนปุ๊บปุ๊บก็จะมีผู้รู้หรือว่าคนที่มีประสบการณ์มาห้ามบ้างใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคือไม่ให้ใจร้อนเพราะถ้าใจร้อนแล้วมันจะโดนไฟคือกิเลสเผาไหม้จนตั้งรับไม่ได้มันก็จะทำนะในสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีจิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นการที่คนบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก็คือหมายความว่าอยากให้หัวใจของเราเนี่ยถูกไฟคือความโกรธไหม้เผาผลาญจนไม่เหลืออะไรเลยจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่เลยเพราะงั้นถ้าใจเย็นๆแล้วมันก็จะเริ่มที่จะพัฒนาอะไรโน่นนี้นั่นได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญที่อยากจะบอกกล่าวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเอาไว้บอกกล่าวญาติโยมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เราที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะมันก็ต้องอาศัยศาสนานี่แหละเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหลือเวลาประมาณสัก5นาทีก็ตมาก็ได้นำเอาธรรมะมาพูดคุยสู่ญาติโยมทั้งหลายฟังอย่างต่อเนื่องสลับกับท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นะคือคนละวันนะตมาก็พยายามคิดค้นหาว่าเราจะต้องเอาหลักการหลักคิดอะไรมาอธิบายญาติโยมทั้งหลายฟังเพื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่เราได้พูดไว้เนี่ยมันก็จะถูกบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะซึ่งหาฟังได้ในตอนหลังได้อาตมาเองก็จะเก็บไว้แล้วก็ค้นหามาฟังได้เรื่อยๆแล้วก็จะพัฒนาในเรื่องของการพูดการบรรยายไปได้เรื่อยๆก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามมาโดยตลอดนะวันนี้ก็ขอทักทายก่อนนะก่อนที่เราจะได้จบรายการญาติโยมที่เป็น FC นะหลักๆสำคัญก็คุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยนะคุณโยม
พี่แตนนะกัลยาว่องทิพย์คงคาหลาคุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐนะกราบธรรมสการข้าท่านอาจารย์อำพรนอกจากนั้นก็มีคุณโยมพะเยาเจตมนัสนะกราบธรรมสการโยมศิวิไลนะแล้วก็มีคุณโยมไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์แล้วก็ตามด้วยคุณโยมคุณโยมแม่สมภาพนมัสการกับพระอาจารย์ธรรมพรแล้วก็มีคุณโยมพรพันเบรดเล่กราบนมัสการกับท่านอาจารย์อันนี้คุณโยมประสิทธิชัยครุฑกาศเนี่ยจากภาคใต้เมืองไทยนะครับกราบนมัสการครับสาธุมีคุณโยมแหม่มโนภรัตน์บุญกอบกราบนมัสการพระอาจารย์ธรรมพรแล้วมีอีกไหมท่านอาจารย์ดูจะหมดแล้วนะเท่าที่ปรากฏในนี้นะฮะถ้ามันขาดตกบกพร่องนะหลงเหลือยังไงที่ไม่ได้ทักทายก็ต้องขออภัยด้วยก็วันนี้ก็คิดว่าการบรรยายธรรมนำรายการธรรมทานจากวัดพุทธยามาสู่ท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาขอให้ธรรมะขอให้ความคิดในเชิงบวกที่ท่านทั้งหลายมีอยู่นั้นจงได้กลับมาเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าทั้งกายใจวัตถุแล้วก็สังคมประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนถึงจิตใจให้มีความมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นไปจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ